ออยล์คลีนเซอร์ออยล์คลีนเซอร์เนี่ยเป็นการล้างผิวอย่างล้ำลึกการที่ล้างอย่างล้ำลึกหมายถึงอะไรมันคือการล้างในชั้นผิวข้างในที่ฝุ่นผงติดอยู่ทำให้เป็นผิวอุดตันทำให้เราเกิดสิวเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะออยล์คลีนเซอร์คือออยล์คือน้ำมันและร่างกายคนเราผิวเราเนี่ยคือน้ำมันคือแว็กซ์คือก้อนไขมันดีๆที่แข็งแล้วมันมีฝุ่นผงความดำความสกปรกไขมันที่ตกค้างอยู่ใต้ผิวมากมายจะเอามันออกได้ยังไงก็ต้องเอาน้ำมันเจอน้ำมันออยล์คลีนเซอร์มีส่วนผสมของอาร์แกนออยล์และน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ช่วยขจัดคราบเครื่องสำอางได้อย่างหมดจดไม่ว่าจะเป็นเมคอัพที่ติดทนนานหรือความมันบนใบหน้าสามารถทำความสะอาดได้แม้กระทั่งมัสคาร่ากันน้ำหรืออายไลเนอร์ที่ล้างออกยากเมคอัพส่วนใหญ่คือการแต่งหน้าคัลเลอร์คอสเมติกทั่วไปถ้าอยากจะให้ติดทนนานมันจะเป็นเบสของน้ำมันฉะนั้นน้ำมันย่อมต้องเจอน้ำมันน้ำมันด้วยการเมคอัพกับน้ำมันด้วยการล้างหน้ามันจึงเหมาะสมกันมากๆต้องเอาน้ำมันมาเจอน้ำมันถึงจะล้างเมคอัพออกได้ดีที่สุดค่ะโดยเนื้อออยล์จะแทรกซึมเข้าสู่รูขุมขนเข้ารวมตัวกับเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกต่างๆและถูกชะล้างออกไปได้อย่างง่ายๆด้วยน้ำฉะนั้นตัวออยล์เองที่เป็นน้ำมันก็จะค่อยๆถูจนผิวเราเนี่ยนุ่มลงนุ่มลงมันก็จะไปแตะสัมผัสถึงชั้นที่มันมีความสกปรกระหว่างที่ใช้ออยล์เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนฟอร์มน้ำมันเนี่ยให้กลายเป็นฟองเล็กๆละเอียดขั้นตอนการทำความสะอาดผิวหน้าด้วยออยล์คลีนเซอร์กดออยล์คลีนเซอร์ลงบนฝ่ามือที่แห้งลูบไหลออยล์คลีนเซอร์ให้ทั่วใบหน้าสำหรับผู้ที่แต่งตาหรือปากเข้มๆควรใช้ออยล์คลีนเซอร์เช็ดทำความสะอาดบริเวณนั้นก่อนและยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราแต่งหน้าแต่งตานะคะใช้เฉพาะโซนนิ้วนางก็มาลูบบนผิวบนมือเราที่มีน้ำมันอยู่แล้วลูบอย่างนี้สองข้างแล้วก็ถูแล้วก็วนไปเรื่อยๆจนความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไอสิ่งที่เราแต่งเข้าไปทั้งหมดเนี่ยมันค่อยๆ ออกมารอบดวงตานี้เราจะดำเป็นหมีแพนด้าเลยนะคะแล้วเราก็ลืมตาออกก็นิ้วก็จะดำนิ้วนางนะคะนิ้วนางคือที่สัมผัสเบาที่สุดสำหรับรอบดวงตาแล้วเราก็ใช้ทิชชู่ซับออกจนมันสะอาดขาวแล้วก็เริ่มเช็ดนิ้วออกด้วยเช็ดนิ้วนางออกด้วยที่ดำๆก็ถูอีกสักพักอีกนิดเดียวนะคะให้น้ำมันเนี่ยโดนทั่วใบหน้ากับลำคอฉีดไฮโดรเซลูชั่นให้ทั่วผิวหน้าและลำคอประมาณ3รอบเนื้อออยล์จะกลายเป็นน้ำนมแล้วนวดเบาๆเพื่อขจัดสิ่งสกปรกให้หลุดออกนวดซ้ำได้ตามที่ต้องการจนสัมผัสได้ถึงความสะอาดแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เริ่มเอาไฮโดรฉีดทีละจุดมันก็จะเริ่มไหลเยิ้มจนเป็นฟองขาวๆมาฉีดทีละจุดแล้วถูไปด้วยฉีดอีกแล้วก็ถูไปด้วยฉีดอีกแล้วก็ถูไปด้วยอย่างนี้ซ้ำๆสัก3รอบนะคะรอบคอด้วยถูขึ้นตลอดเวลาจนเราเห็นว่าน้ำมันกลายเป็นน้ำนมคนคิดว่าจะเป็นลักษณะเหมือนนมไม่ใช่มันคือฟองเล็กๆละเอียดละเอียดที่แทรกตัวอยู่ใต้ชั้นผิวเล็กลงไปเล็กลงไปลึกลงไปเรื่อยๆจนทำให้มันไปดันไอ้ฟองเล็กๆเนี่ยไปดันสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างใต้ให้มันเด้งขึ้นมาแล้วก็ลอยสู่ชั้นผิวแล้วเราก็ใช้น้ำเนี่ยลูบทิ้งออกไปเราจะเห็นผิวเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ใช้เพราะว่าเจอทั้งน้ำมันนะคะซึ่งเป็นสภาพเดียวกับผิวหนังของเราเจอทั้งไฮโดรที่เป็นตัวกระตุ้นก็จะเห็นความกระจ่างใสหลังจากที่ล้างออกแล้วเช็ดให้แห้งให้คุณเผยความกระจ่างใสไร้ริ้วรอยแห่งความหมองคล้ำให้ความรู้สึกผิวนุ่มสบายและสดชื่นออยล์คลีนเซอร์สามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวทำไมถึงต้องเน้นย้ำว่าต้องเป็นออยล์คลีนเซอร์เพราะว่าความเป็นธรรมชาติของมันกับสิ่งที่เราแต่งเข้าไปจัดๆหรือสิ่งที่เราเจอมลภาวะมากๆเนี่ยเอาธรรมชาติมาล้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งสกปรกออกไปมันจะดีที่สุดสำหรับผิวเราอะค่ะ